ดีครับสวัสดีครับทดสอบเสียงก่อนนะครับเอาฝากแชร์กันไปหน่อยนะครับฝากแชร์ไปที่หน้าเพจกันด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกับสงขลา FC กันนะครับระบบเสียงเป็นอย่างไรบ้างฮัลโหล1 2 2 2ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับ1 2 3 4 4ฮัลโหล1 2 3 4 5ฮัลโหล1 2 3 4 5แป๊บนึงนะผมเซตเสียงก่อนฮัลโหลครับโอเคฝากแชร์มาหน่อยนะครับไม่ทราบว่าเสียงมันก้องหรือมันอะไรหรือเปล่าเสียงเป็นไงบ้างคอมเมนต์ให้ผมหน่อยระบบเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีครับยอร์ดี้ครับได้ยินชัดเจนช่วยกดหนึ่งให้หน่อยครับฮัลโหล1 2 1 2โอเคนะน่าจะได้ขอเช็คอีกแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับทำไมไม่มีใครตอบผมเลยฮัลโหล1 2 1 2โอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยกับบิ๊กทิวนะครับพงรันอินทุเศษนะครับเป็นบอร์ดบริหารของสงขลา FC นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องราวของสงขลา FC เป็นอย่างไรบ้างเป็นทีมเก่าหรือทีมใหม่ที่มาเตะใน TA นะครับสักครู่หนึ่งนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบิ๊กทิวนะครับครับผมพงรันอินทุเศษเนาะใช่ครับครับตอนนี้เราไลฟ์เฟซบุ๊กกันอยู่นะครับที่เพจซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับครับผมก็ดีนะครับการเพจของซูเปอร์ซับไทยแลนด์เป็นด้วยครับรบกวนพูดดังๆนิดนึงนะโอเคครับประมาณนี้ได้ได้นะครับเราเริ่มเรื่องกันหน่อยนะครับครับแชมป์ TA เอาประวัติก่อนดีกว่าเอาประวัติทีมสงขลา FC นึง FC ก่อนเพราะว่าผมยังสงสัยว่าเป็นทีมเดียวกับสงขลาเดิมหรือเปล่าครับผมก็อยากบอกตรงนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสงขลาเองนะครับหรือว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับก็เห็นสงขลาชุดนี้
ครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นทีมมวยชนหรือเปล่าจะเป็นของขายูไนเต็ดหรือเปล่าก็บอกตรงๆนะครับว่าไม่ใช่ครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นมาจากนักธุรกิจคนใหม่ๆนะครับวัยรุ่นใหม่ๆนะครับเหมือนผู้บริหารของเราก็อายุราวๆ30-40เท่านั้นเองผมยังสงสัยว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับเกิดจากคนที่มีใจรักในฟุตบอลนะครับไปดูบอลผมขายฟรีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนะครับก่อนจะมาเปลี่ยนมาเป็นมวยชนยูไนเต็ดมาเป็นสินค้ายูไนเต็ดทีนั้นจะหายไปนะครับก็เราชอบฟุตบอลนะฮะต้องบอกก่อนว่าเราชอบฟุตบอลเราก็จะทำยังไงได้บ้างนะครับให้เราชาวสงขลามีทีมเชียร์แล้วเราเนี่ยก็มีกลุ่มทุนอยู่แล้วเราก็ตกลงกันว่าโอเคเราทำสงขลา FC ขึ้นนะครับโดยที่ลองสอบถามสมาคมดูว่าเราใช้ชื่อนี้ได้หรือเปล่าติดสัญญากับสงขลา FC เดิมหรือเปล่าผมก็มายืนยันว่าโอเคใช้ได้แล้วก็โอเคเราใช้ใช่ครับอ๋อนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยจริงๆนะฮะไม่มีนักการเมืองอยู่ในกลุ่มทุนนี้เลยสักคนโอ้แต่อาจจะมีที่ปรึกษานะครับเหมือนนายกนายกการกีฬานายกแบกนายกการกีฬาปรึกษาครับคอยให้คำปรึกษาอยู่แต่ว่าแกก็แค่ให้คำปรึกษาแกไม่ได้มีมาเกี่ยวมีมาเกี่ยวข้องกับการบริหารไม่มีส่วนเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับการตัดสินประเด็นใดหมดอยู่ที่คุณผู้บริหารเราเองนะครับก็บอกตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองสักนิดเลยนะครับโอเคเคลียร์เราชอบแล้วก็เนี่ยเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มใหม่ๆนะครับที่อยากพัฒนาฟุตบอลขึ้นมาให้เป็นธุรกิจสร้างกีฬาโดยตรงนะครับหวังที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในสงขลาเองนะครับโดยที่พัฒนาตอนนี้เราก็มีการคิดกันว่าจะเปิดอะคาเดมี่นะครับอะคาเดมี่ที่เหมือนชลบุรีเหมือนเมืองทองนะครับเป็นศูนย์กลางของภาคใต้เพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะวางรากฐานนะครับเด็กบ้านเรามันมีดีครับเด็กใต้เราเนี่ยเป็นฟุตบอลเนี่ยมีดีครับแต่ขาดเขาเรียกไงนะคนนำทางนะครับผมว่ามันขาดตรงนั้นมากกว่าสำหรับฟุตบอลบ้านเรานะครับส่วนใหญ่ก็เรียนฟุตบอลเดินสายกันซะมากนะครับก็นั่นแหละเราก็เลยมีความคิดที่จะวางเด็กรากฐานแคนนี่ลดค่าใช้จ่ายที่เราต้องไปจ้างคนกรุงเทพมาเล่นคนอีสานมาเล่นไม่ต้องมาเล่นกันที่สุขายีดีกว่านะครับครับเราก็มีการพูดคุยกับโค้ชระดับโปรไลเซ้นนะครับเกี่ยวกับการให้เขามาวางระเบิดให้นะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครนะครับแต่ว่าเรามีการติดต่อกันนะครับก็มีการสอบถามว่าแนวทางเรียนที่จะเซ็นไปยังไงนะครับก็มีการให้แกเนี่ยช่วยเกาโค้ชนะครับโค้ชที่มีความสามารถจริงๆนะครับที่จะมาพัฒนาเด็กบ้านเรานะครับโดยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณ 3-4 เดือนนี้ครับก็จะมีการเปิดคัดนะครับรุ่นอะคาเดมี่อายุ13แล้วก็รุ่น15ปีนะครับครับนี่คือแนวทางนะครับเบื้องต้นนะครับของสายปี2018นะครับครับนี่คือยืนยันแน่นอนว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมก็คิดอยู่ว่ากำลังจะถามเหมือนกันยังไม่มีโอกาสถามว่าใช่หรือเปล่านะครับไม่ใช่เลยครับสรุปแล้วก็คือชื่อนี้ใช้ได้เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าสมาคมประกาศให้เราใช้ได้เราก็ใช้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดค้างไม่ได้มีสัญญาครับครับอาจจะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ส่งด้วยชิงชื่อเก่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกประมาณนั้นสัญญามันขาดครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับเรารู้แล้วเบื้องต้นว่าเป็นเราเรียกว่ากลุ่มทุนใหม่แล้วกันเข้ามาในฟุตบอลนะครับครับเริ่มจัดตั้งทีมเริ่มประวัติทีมเอาเด็กที่ไหนอะไรยังไงมันเล่น TA ครับเริ่มจากปีที่แล้วหรือปีนี้ครับอ๋อ2ปีใช่ไหมใช่ครับไล่มาเลยครับปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงปีที่แล้วพอเราตกลงกันว่าเราจะสร้างทีมครับเราก็ถามน้องเก่งจากสมภพชัยจินดาอดีตกองหน้าของมวยชนนั่นแหละครับก็ถามว่ามีโค้ชคนไหนที่แบบโอเคบ้างเพราะเราไม่ได้อยู่ในวงการนะครับเราไม่ได้อยู่ลึกยังลึกด้วยซ้ำเราก็ถามน้องที่เรารู้จักน้องก็แนะนำโค้ชหนึ่งมานะครับแกก็เป็นอดีตผู้ช่วยของมวยชนนั่นแหละครับการนำโค้ชหนึ่งมาทำให้คนคิดว่าเออแห่งกลุ่มเดิมหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราก็ได้โค้ชหนึ่งมาโค้ชหนึ่งก็จัดเรียงสตาร์ทของแกมาเอามาแนะนำให้เรารู้จักเราก็เริ่มหานักเตะเราเริ่มแต่นักเตะบ้านๆเลยนะครับเริ่มแต่ไอ้บ้านๆผสมกับนักเตะเด็กการนะครับหลายๆคนนะครับเหมือนน้องบอลนะครับน้องบอลธนกรศรีรักษ์นะครับตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
กองกลางจากฝั่งเคยเล่นให้กลาง FC นะครับก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาปีนี้ครับนะครับก็หาอาจารย์นั้นเป็นบ้านๆแต่ปีที่แล้วเนี่ยโชคร้ายหน่อยนะครับเราก็แพ้1เสมอ1ตกรอบแรกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาวิวกันใหม่เรามาสร้างทีมกันใหม่โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมมีการประชุมทีมกันนะครับแล้วก็ให้โค้ชเองเริ่มทำงานต่อในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาครับก็มีการส่งทีมไปเล่นที่มาเลเซียนะครับพาไปเก็บประสบการณ์กับทีมจากแอฟริกาใต้แข่งทั้งทีมนะแต่ก็แพ้กับแพ้แพ้ได้ชนะแต่ก็น้องๆก็ได้ประสบการณ์นะครับน้องๆได้ประสบการณ์แล้วการมาของนักเตะอีก2คนนะครับที่ผมว่ามองว่าเป็นกำลังหลักของเรานะครับนั่นก็คือโดโลมาอีกนะครับของมวลชนเก่าเหมือนกันนะครับแล้วก็อานันต์ยังนะครับตำนานของเมืองสตูลนะครับเข้ามาสู่ทีมเป็นสร้างเขาเรียกไงนะมีประสบนักเตะที่มีประสบการณ์เนี่ยจะช่วยสอนน้องๆช่วยแนะนำน้องๆได้ครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยการวางทีมการเตรียมตัวก็มีระยะเวลาที่ยาวนานเตรียมทีมยาวนานเราไปเล่นชนะคัพนะครับโดยการเชิญของไทยเดนมาร์กชนะซิตี้นะครับเชิญไปเล่นก็เชิญกับทีมในท้องถิ่นที่เป็นทั้งบอลเดินสายทีมที่อยากเตรียมตัวเล่นอเมเจอร์ลีกนะครับเราก็เจอกันมาหมดก็ได้แชมป์มาก็ถือว่าเป็นถ้วยใบแรกของสโมสรนะครับเราจะเตรียมตัวกันต่อนะครับมีการอุ่นเครื่องช่วงสัปดาห์อยู่แล้วจนมาเล่นอเมริกาลีกปีนี้ครับเราก็ตั้งความหวังว่าทำยังไงให้ทีมเราเนี่ยสามารถเล่นฟุตบอลอาชีพได้สักทีครับในสุดน้องๆในทีมโค้ชเหลิงก็ลบคำสบประมาทเหล่านั้นที่คนดูถูกอะไรเงี้ยพวกเขาทำได้เราก็มีเดือนนัดให้นะครับไม่ได้เก็บไว้เป็นของตัวเองนะครับในสุดน้องๆก็ได้แชมป์อเมริกาลีกของภาคใต้ก็นี่คือเส้นทางตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาปีนี้ครับครับก็ชื่อโค้ชเองสัมพันธ์โยธาทิพย์นี่ก็ใช้ได้อยู่แล้วอยู่ในวงการสงบอลสงขลามาตลอดใช่ครับนะครับแกอยู่มาอย่างยาวนานแกเป็นโค้ชที่นิยมปั้นเด็กๆนะครับจากทีมยูดาวนะครับเหมือนน้องนิกปิยะสามารถกองกลางตัวรักของเราตัวสำคัญตอนนี้ก็มาจากนั่นเองเดินสายนะครับครับอ่ะได้แชมป์เนาะ TA ครับชนะป่าตองต่อเวลา 2-0ใช่ครับครับตอนนี้ก็เตรียมทีมที่จะเล่นนอกประเทศนะครับก็เดินทางวันที่19ครับอ่ะเราค่อยๆถามกันไปเนาะเดี๋ยวจะมีชิงแชมป์ประเทศอีกใช่เอาไว้ก่อนนะครับตั้งเป้าไหมแชมป์ประเทศเนี่ยต้องมีสลักชื่อไว้อะไรฮะแชมป์ประเทศเนี่ยมันไม่มีถ้วยให้สลักชื่อนะแต่เอาเป็นแชมป์เฉยๆอยากได้แชมป์ใช่ใช่ก็อยากนะครับเป็นเป้าหมายของทุกทีมอยู่แล้วนะครับที่มีโอกาสได้เล่นครั้งแรกของอเมริกาลีกระดับประเทศที่จัดขึ้นปีแรกเนาะหลายผู้บริหารเพื่อนๆพี่ๆก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันว่าครั้งแรกอยากได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ในเกมในสนามมากกว่าครับครับทีนี้เรามาเรื่องการเตรียมทีมเรื่องการทำคลับไลเซนซิ่งเนาะสนามใช้ที่ไหนครับตอนนี้สนามนะครับตอนนี้ก็ยังมองดูว่าจะเป็นมออหรือว่าสนามตีนนะครับเพราะว่าสนามตีนตอนนี้เนี่ยมีการติดปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับยูยิสต์ในช่วงมกราคมนะครับแต่มันก็ถ้าเกิดเราได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะมันเตะช่วงกุมภาเนาะเปิดใช่ไทยลีกสี่ก็ไม่มีปัญหาก็ตอนนี้ก็มองอยู่นะครับมออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถามว่าอยากใช้สนามตีนไหมก็อยากใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นประชุมกันอยู่ว่าจะเอาสนามไหนเพราะว่าสเตเดียมมุกตอนนี้เรามีของทั้ง2สนามเรียบร้อยแล้วกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาอะไรดีครับแต่ว่าก็อยากใช้สนามตีนนะครับเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมของแฟนคลับชาวสงขลาทั้งหมดนะตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนะครับก็อยากใช้ที่นั่นเหมือนกันสนามมอเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สนามมอมันจะติดเรื่องที่นักศึกษานะครับนักศึกษาเขาก็ต้องใช้เหมือนกันแต่มันอาจจะติดขัดนิดนึงก็เลยมองไปที่สนามตีนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้มอจริงๆเนี่ยมันก็มีการปรับปรุงหลายอย่างกันต้องปรับเยอะใช่ไหมใช่เหมือนกันใช่ครับก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันเพราะว่ามอไม่เคยส่งเข้ามาในหลีกอาชีพเนาะยังไม่เคยใช่เลยใช้แต่ซ้อมทีมนะครับเหมือนเมืองทองเมื่อก่อนมาเตะกับมวลชนก็ใช้ที่มอนะครับครับทีนี้เรื่องคลับก็ต้องรอทำสเตเดียมบุ๊ครอทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทำให้สโมสรผ่านไลเซนส์อาชีพนะครับ
ก็หนักๆก็เรื่องสนามนั่นแหละเรื่องอื่นใกช็่คงไม่คน่รัาบมผีปมัญหเารื่อะองไรสนามใช่ครับครับการเตรียมทีมหลังจากนี้ก็คงจะเป็นโค้ชเหน่งต่อใช่สัมครพับันธ์กยู็ธาทมิีพย์การประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครเกัีบ่ยวกับแล้วเอานักเตกะารชุดเดิมเท่าไหร่ครันบักเตะเดิมชุดเดิมครับชุดเดิมด้วยแล้วก็ผสมนักเตะใหม่ด้วยแล้วก็น่าจะมีนักเตะต่างชาติด้วยนะครับตแต่่างตชอนาตนิีเ้รากคร็บให้ครบเลยไหมเอาไม่ครบไม่ครบต่างชาติไม่ครบครับก็สามคนนะครับวางกันไว้สามคนก่อนนะครับแล้วติดเลสอะไรเราก็ว่ากันอีกทีนะครับว่านักเตะใหม่ที่เข้ามาเสริมที่เป็นคนไทยก็ครับมีดีกรีพอสมควรแต่ก็ต้องผมไม่เปิดเผยตอนนี้ก่อนแล้วกันครับไดอย้่าไดให้้เป็นไปก่อนมีก็เดเป็็กนหัวเด็กใอตย่้างเนี่ยเยอะนะเป็นบอลแล้วก็อายุมีประสบการณ์อย่างเงี้ยจะสนใจไหมครับอะไรนะฮะประสบการณ์สูงๆแบบไทยลีกดีหนึ่งอะไรอย่โอาง้งีย้ทีสองเราคงไม่ข้ามขั้นนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าเราจะสร้างฐาอน๋อก่อนฐานให้แน่นกว่าเราอยากเราไม่อยากข้ามขั้นคือพอข้ามขั้นค่าใช้จ่ายมันก็สูงแล้วถามว่ารายรับที่เราได้รับจากสมาคมเองจากแฟนบอลเองมันก็น้อยครับเราค่อยๆสร้างดีกว่านะครับเพื่อให้รักษาให้มั่นคงก่อนเพราะว่าผมเห็นหลายทีมที่ล้มไม่เป็นท่าหลายครั้งแล้วเมื่อเกิดการจ้างที่มันสูงเกินไปครับโอเคทีนี้ไทม์ไลน์ในการซ้อมในการเรียกเก็บตัวเนี่ยจะซ้อมสักกี่เดือนก่อนจะเปิดลีกครับก็เดี๋ยวนี้ก็เราจะเตะฟุตบอลอเมเจอร์ลีกรอบประเทศเสร็จปุ๊บนะครับก็อาจจะพักแค่เดือนเดียวนะครับหรืออาจจะไม่ถึงเดือนอาจจะ2-3 อาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มกลับมาซ้อมกันนะครับครับก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้ให้ทีมมีความเขาเรียกไงเข้าใจกันมากที่สุดนะครับทั้งนักเตะใหม่นักเตะเก่าแล้วก็เด็กๆที่มาจาก TA นี่แหละครับเราน่าจะแสนพลังดีทีมยังทางงานเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่เขาต้องประกาศก่อน1 ปีไง เดี๋ยวว่าประกาศช่วงนี้จะแบบโดนโวยโดนโวยเดี๋ยวตัวอื่นจะว้าวนะครับอะไรแบบนั้นว้าวนะครับตั้งเป้ายังไงครับกับปีแรกแรงกิ้งเท่าไหร่ดีครับดูสภาพทีมเพื่อนร่วมทีมแล้วเพื่อนร่วมโซนแล้วตอนนี้ถ้าเกิดได้นักเตะตามที่เรายึดมานะครับก็ขอให้ได้ไปชมบุรีนะครับตามที่เรายึดมาก็อยากให้ได้ไปชมบุรีแต่ทุกทีมผมเชื่อว่าทุกทีมใน8 ทีมที่ตรงทำการแข่งขันในไทยทุกทีมมีเป้าหมายที่จะเลื่อนชั้นหมดผมว่านะในความคิดผมแม่งเขาจะส่งกันเนี่ยทุกทีมก็อยากเลื่อนชั้นแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในสนามใช่ไหมปัจจัยมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดผลการแข่งขันบางทีมเล็กอาจจะน็อกทีมใหญ่เหมือนปีที่แล้วในไทยลีก4นะครับเกมระดับสุดท้ายน็อกทีมระดับที่2นะครับอย่างนครแบบยูปีที่แล้วในช่วงเล็กหลังพวกเขาก็ขีดตัวเองขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะครับครับแต่เขาก็ไปไม่สุดแต่ถามว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเยอะครับในช่วงนี้ก็ทำได้ดีนะครับมันอยู่ที่ในสนามนะครับความคิดเห็นนะครับแต่ถามว่าทุกทีมอยากขึ้นดีสามผมก็เชื่อนะครับว่าทุกทีมอยากขึ้นดีสามนะครับเหมือนของเราเนี่ยตั้งเป้าไว้โอเคแค่ไปเชนได้อีกก็คงจะเป็นความคิดผมก็มีศัตรูนะที่น่ากลัวในตอนนี้นะครับครับเห็นคุณทิวรูปคุณทิวเองนะที่ผมก็ขึ้นปกนะเหมือนไปถ่ายอยู่กับคาราบาวเหมือนไปถ่ายที่เมืองนอกครับฉะนั้นไปที่สแตมฟอร์ดบิดครับเป็นคนดูบอลเป็นคนยังไงครับเป็นคนเชียร์บอลหรือยังไงเป็นคนดูบอลเป็นคนเชียร์บอลครับเดี๋ยวก่อนวันนั้นผมใส่เสื้อเซนอนไปสนามสแตมฟอร์ดบิดผมเชียร์เซนอนนะครับบอกได้ไหมครับตอนนี้เป็นตำแหน่งอะไรทำธุรกิจอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทีมนี่แหละครับอยู่ทุกทีมกับน้องๆนะครับก็เคยเป็นนักข่าวมาก่อนด้วยแล้วก็ผันตัวเองมาช่วยพี่ๆเขาทำฟุตบอลนะครับที่เขาอยากทำฟุตบอลก็เลยผันตัวเองมาช่วยพี่เขาทำเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับครับก็มีสนามญาติเทียมนะครับคอยสนับสนุนอยู่นะครับครับของคุมพื้นที่นะครับครับสงขลาห่างหายจากตั้งแต่วัวชนเนี่ยเนาะหายไปความรู้สึกแฟนบอลความรู้สึกในพื้นที่มันเป็นยังไงครับมันไม่มีบอลทั้งนั้นที่มีสนามหูความจุ30,000ก็ถามว่าตอนนี้สงขลาเรามีทีมฟุตบอลไหมเราก็มีนะครับมีอาชีพอยู่อย่างหาดใหญ่ซิตี้นะครับหาดใหญ่ซิตี้เขาก็ใช่อยู่มา2-3 ปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าถามว่าคำว่าสงขลาหลายคนก็ติดตามอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะมีทีมเชียร์ของชื่อสงขลา
นะครับเหมือนผมเองก่อนที่จะมันก่อนที่พวกเราจะตกลงกันว่าทำทีมฟุตบอลแล้วเราก็คือทำไมว่าทีมเหมือนขาไม่มีใครเสริมเลยก็มีหาดใหญ่ซิตี้หาดใหญ่เอฟซีนะครับหาดใหญ่เอฟซีก็ยุบไปนะครับก็เหลือแต่ทีมหาดใหญ่ซิตี้แต่ไม่มีใครเจอชื่อของขาเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราก็ตกลงเช็คชื่อของขาดูแล้วกันสองถามสมาคมดูถามแฟนบอลหลายคนเพื่อนๆผมน้องๆผมก็ถามว่าเออเมื่อไหร่เราจะมีฟุตบอลได้ดูอีกครับเรื่องของคำว่าสงขาเป็นทีมโปรแทนจังหวัดอะไรเงี้ยของเรามันยังไม่มีนะครับแต่ครั้งนี้คือโอเคเราขึ้นมาทีสี่ละเราขึ้นมาในลีกอาชีพละเราก็หวังที่จะทำได้ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมือนมวยชนอาจจะไม่ได้กล้ากระโดดเหมือนมวยชนที่จะขึ้นไปไทยลีกไทยลีกสองนะครับแต่ว่าเราค่อยๆเดินดีกว่าเราค่อยๆเดินไปแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยก็ต้องบอกแฟนบอลชาวสงขลานะว่าเราอาจต้องใช้เวลาในการก้าวเดินไปตรงนั้นสักหน่อยครับเองจะไม่แบบโดนแบบเลื่อนเป็นปีต่อปีเหมือนเชียงใหม่ AL อะไรเงี้ยไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัยที่ผมบอกแต่ถามว่าตั้งใจที่จะขึ้นชั้นไหนตั้งใจครับครับระบบอะคาเดมี่มีอะไรมีแผนมีโรงเรียนไหมครับก็มีการทำ MOU เรียบร้อยแล้วนะครับกับโรงเรียนที่เต่าวิทยานะครับที่เต่าวิทยานี่จะอยู่นอกเมืองหัดใหญ่ครับก็ทำ MOU ไว้นะครับก็ตอนนี้ Academy ศูนย์ฝึก Academy ก็กำลังสร้างอยู่นะครับไม่บอกแล้วกันครับว่าสร้างที่ไหนแต่ว่าตอนนี้เราลองสร้างอยู่ครับชื่อการรองรับในฤดูกาลต่อไปชื่อโรงเรียนอะไรนะฮะภูเต่าวิทยาครับภูเต่าคูเต่าครับวิทยาคูน้ำนะครับคูเต่าใช่โอเคก็ถือว่ามีการวางแผนมีวางนโยบายไว้แล้วคุยไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือรอเปิดตัวที่หลังก็ได้นะใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีการเปิดตัวผู้บริหารอยู่แล้วครับครับตามหลักอยู่แล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยรอเวลาหน่อยครับก็คงจะขอปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เปิดทีเดียวก็เดี๋ยวก็รู้กันหลายคนก็ถามกันมาเยอะเลยเช่นว่าผู้บริหารประธานสโมสรคือใครอ่ะเราก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าประธานสโมสรเราคือใครแต่ว่าคนก็ไม่ได้ติดตามนะครับตอนนั้นแต่เราก็เคยพูดไปแล้วแต่ก็รอเปิดที่แล้วกันนะครับครับย้อนกลับไปทีเอหน่อยยากไหมครับทีเอปีนี้ถามว่ายากไหมมันก็ยากครับทุกทีมเตรียมทีมมาโอเคหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเดลต้ายูไนเต็ดนะครับซึ่งเรามองว่าเพิ่งเป็นทีมเด็กแต่ทำไปทำมาก็เหนื่อยเหมือนกันขึ้นโคงเหมือนกันนะครับเพราะทีมนั้นก็มีการเตรียมทีมที่ดีครับซึ่งเดียวกันนะครับจากทีมภาคใต้ชนบุรีนะครับเหมือนจากป่าตองนะครับเขาใช้เขาเรียกว่าพนักงานนะครับพนักงานโรงแรมมาเล่นได้ขนาดนี้ผมก็นับถือใจพวกเขาเออใช่โรงแรมเยอะไงภูเก็ตเนี่ยใช่ครับเขาใช้พนักงานของป่าตองแถวป่าตองมาฝึกซ้อมกันนับถือใจเหมือนกันนะว่าทำได้ขนาดนี้พาทีมมาถึงรอบชิงระดับภาคใต้ก็เล่นดีครับทีมบาตงซิตี้ครับบอลลีกเขาเยอะครับภูเก็ตก็เมืองสนุกสนานนะครับครับทีมภูเก็ตเขาก็นักฟุตบอลดีๆเยอะมากผมบอกได้เลยว่าเยอะครับเพราะน้องผมเองก็มาอยู่ที่ภูเก็ตเขาเล่นบอลใช่นะครับอ่ะสุดท้ายครับอยากฝากอะไรอยากบอกอะไรกับสงขลา FC แฟนบอลสงขลา FC ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาเนาะแล้วก็เป็นทีมที่อัดอั้นมานานไม่มีชื่อสงขลาอยู่ในสารบบ T4 ครับก็อยากฝากนะครับว่าสงขลา FC ชุดนี้ก็เป็นทีมที่สร้างขึ้นใหม่นะครับก็สร้างขึ้นมาปีที่แล้วนะครับเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมอื่นนะครับเราสร้างขึ้นมาจากนักลงทุนวัยรุ่นนะครับในสงขลาเนี่ยที่รวมตัวกันนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเราตั้งเป้านะครับว่าจะทำฟุตบอลนะครับมาให้เป็นแนวกีฬาและธุรกิจครับเดินไปด้วยกันนะครับค่อยๆทำนะครับเรามั่นใจนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งแฟนบอลแน่นอนนะครับแต่ว่าจะไปให้ถึงจุดถึงสุดมันก็ต้องใช้เวลานะครับขอให้เวลาฟุตบอลนิดหนึ่งนะครับเรามั่นใจว่าอีกไม่นานนะครับสงขลาจะขึ้นไปให้ไทยได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อครับก็ฝากติดตามนะครับสงขลาเอฟซีที่น้องเนี่ยครับโดยด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น
บทสัมภาษณ์นะครับจากคุณพงษ์รันนะครับอินทุเศรษฐ์ก็ว่างๆเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับคุยกันใหม่ได้แล้วก็มาขึ้นข่าวกันที่เว็บไซต์นะครับครับขอบคุณคุณทิวมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นบอร์ดบริหารแล้วกันครับตอนนี้อยู่ในทีมสงขลา FC สิ่งที่ผมสงสัยอยู่ก็กระจ่างแล้วนะครับชื่อสงขลา FC คือชื่อของทีมเก่านั่นแหละแต่ไม่ใช่เจ้าของเก่านะครับที่เป็นคุณนิพนธ์บุญยมณีที่ทำสงขลาตั้งแต่แรกบัวชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไม่ได้ส่งฟุตบอลเนี่ยก็แน่นอนนะครับมันถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติอยู่แล้วในการเป็นสมาชิกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถ้าคุณเป็นสมาชิกอยู่ที4หรือทีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้มาส่งแข่งฟุตบอลหรือไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยในสักรายการเดียวเช่นบอลถ้วย FA ครับบอล TA อะไรแบบนี้นะครับสิทธิ์มันจะถูกตัดอัตโนมัติฉะนั้นชื่อเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าก็ไปถามสมาคมว่าชื่อนี้ใช้ได้ไหมนะครับก็สรุปว่าใช้ได้ก็คือชื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครหรอกถ้าคุณไม่ได้สมัครสมาชิกแล้วก็ต่ออายุให้มันใช้การได้นะครับประมาณนี้นะครับก็มาตอบคำถามกันนิดนึงสวัสดีครับยอร์ดี้นะครับอยากวิเคราะห์สายไทยลีกโซนเหนือไทยลีกคืออะไรครับไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่าอะไรครับ TA โซนเหนือครับก็เชียงรายล้านนาเข้ามาแล้วก็อะไรล่ะสมาคมกีฬาพิษโลกพิษณุโลกนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพิษโลกยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือTA โซนเหนือเนี่ยมันเหลือ7สโมสรหลังจากวัดโบสถ์เลื่อนชั้นนะครับแล้วสมาคมแล้วฝ่ายจัดเนี่ยเขาประกาศมาก่อนในการที่เอาโซนตะวันตกเพิ่มมา2ซึ่งก่อนวันวัดโบสถ์เตะกับบ้านค่ายนะครับฉะนั้นคือการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วของฝ่ายจัดก็คงเอาขึ้นแค่นั้นนะครับเมื่อวัดโบสถ์ชนะบ้านค่ายได้เลื่อนชั้นขึ้นที3เนี่ยมันก็ทำให้ทีมในโซนเหนือมันแหว่งไปทีมนึงนะครับจะเหลือ7สโมสรหลายๆคนตามข่าวกันว่าอย่างนี้ก็เพิ่มเข้าไปอีก1ทีมสิเป็นทีมอะไรอ่ะที่3อ่ะนอร์ทเทิร์นตากเข้าไปสิคิดอย่างนี้ได้นะครับแต่สมาคมประกาศแล้วว่าเอาแค่8ใช่ป่ะเอ้ยเอา8เป็น9ดิเหนือ2ตอนแรกนะเหนือ2ใต้2แล้วอีก4โซนละ1ก็เป็น8บวกเพิ่มตะวันตกเข้ามาก็เป็น9แล้วสมาคมประกาศลงข่าวว่า9สโมสรที่ได้เลื่อนชั้นจาก TA นะครับคือผมเดาใจให้นะว่าก็คือเอาขึ้นมา2เนี่ยพอก่อนนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละทีมมา2 2 2ตะวันตก2ใต้2เดี๋ยวมันจะกลายเป็นตะวันออกก็อยากขึ้นน่ะทำไมไม่เอาขึ้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมไปให้เหนือ3นี่ผมเดาไว้ให้เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องรอการส่งคลับเรนซิ่งก่อนนะครับพูดกันต่อก็คือ TA ลำดับ 3-4 เนี่ยสมมุติพิษโลกสมมุติเชียงรายล้านนาทีมใดทีมหนึ่งตกคลับเรนซิ่งทีมลำดับ3ได้เข้าทันทีนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ประกาศกันมาแล้วว่าถ้าคุณไม่ผ่านคลับเรนซิ่งก็จะไม่ได้เล่นทุกทีมเลยใน9สโมสรที่ผ่านเข้ามาในรอบใน TA นะครับตอนนี้ยังมีชิงแชมป์ประเทศเรายังไม่พูดถึงมันหมายความว่าคุณต้องผ่านคลับเรนซิ่งเรื่องสนามคุณจะไปเอาสนามโรงเรียนมาไม่ได้ครับมันมีการตีเส้นเป็นขนาดกี่เท่าไหร่เนี่ย100กว่า105หรืออะไรก็ตามต้องมีอัตจันทร์ขนาดนี้ต้องมีที่จอดรถมีบ็อกเพสมีห้องแต่งตัว2ห้องกรรมการ1อะไรพวกนี้ถ้าคุณปรับไม่ทันเนี่ยนั่นหมายถึงความว่าตกคลับเรนซิ่งนะครับประมาณนี้แหละแต่โซนเหนือเนี่ย
ยืนยันว่าเป็น7สโมสรเตะเท่าไหร่เท่านั้นสมาคมพิษโลกมีข่าวว่าจะขายหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็รอดูว่าเขาจะส่งคลับเรนซิ่งหรือเปล่านะครับถ้าส่งก็ส่งถ้าไม่ส่งเนี่ยหมายความว่าไม่มีเงินทำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือให้สิทธิ์ใครหรือไม่ให้ใครเนี่ยถ้าตกคลับอันดับ3จะเข้ามาเสียบนะครับพูดแค่นี้นะครับพี่น่าอยากทราบว่าสงขลาใช้สนามไหนเขายื่นมออไปกับยื่นสนามตินไปนะครับสนามตินแน่นอนต้องปรับปรุงยาวไปถึงไม่รู้ว่าหมดสัญญาเมื่อไหร่นะสัญญาที่ว่ากับกกท.ว่าต้องให้เสร็จก่อนเท่าไหร่ส่งงานเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อรองรับ AFC U23 นะครับชิงแชมป์เอเชียต้องให้เขาใช้สนามนั้นให้จบก่อนนะอาจจะไปใช้มออแล้วต้องไปปรับปรุงมออก่อนแล้วก็ให้มันจบทัวร์นาเมนต์ U23 แล้วเลข2อาจจะมาสนามตินได้นะครับเพราะยังไงสนามตินก็ผ่านอยู่แล้วแหละถ้าปรับขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสงขลา FC ในวันนี้เอามาคุยกันนะครับเป็นคุณพงรันอินทุเศษก็จะพยายามไลฟ์ให้ครบ9สโมสรใน T4 นะครับที่จะขึ้นมาแล้วแหละนะครับตอนนี้กำลังเตะประเทศอยู่มีอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วนะครับขออภัยด้วยพอจบประเทศก็จะได้แชมป์นะครับได้รับเงินหรือเปล่าก็ไม่ทราบซึ่งจัดอันดับเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นความมันแล้วช่วงนี้ตุลาพฤศจิกาก็อีกเดือนกว่าทุกทีมน่าจะเตรียมทีมกันเดือนธันวาในทีมเล็กๆนะฮะบางทีมก็เตรียมพฤศจิกาก็เดี๋ยวเรามาก็คุยเรื่องเตรียมทีมได้อีกแล้วนะครับมันเหมือนเริ่มปีใหม่ไปแล้วนะครับลีกอาจจะเปิดกุมภานะครับก็มีเวลา2เดือนในการเตรียมทีมตอนนั้นเราก็มาเล่นเรื่องนักเตะกันว่าใครย้ายเข้าไปไหนย้ายออกไปไหนนะครับเอาประมาณนี้นะครับสำหรับสงขลา FC ก็คำถามถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเด้งก็มาตอบได้แต่ตอนนี้ไม่มีคนถามแล้วนะครับสนามเหย้า T4 สนามเหย้ามออไหมครับก็คุณทิวก็บอกมออแต่เข้าไปดูผมยังไม่เห็นสภาพสนามมออเหมือนกันว่าสัดส่วนน่ะนะครับการเป็นสโมสรอาชีพมออไม่เคยเตะอาชีพนะอาจจะต้องไปตรวจบ่อยๆอาจจะต้องสร้างเพิ่มห้องน้ำติดแอร์ห้องกรรมการห้องแมตคอมแบบนั้นมากกว่านะครับขอบคุณนะครับวันนี้เดี๋ยวปัตตานีนะครับกับวัดโบสถ์ที3เนี่ยก็จะเตะกันวันสัปดาห์นี้นะครับชิงอันนี้โปรโมทไว้หน่อยก็คือชิงที่1กับชิงที่3ของ T4นะครับชิงที่1จะวันที่เดี๋ยวผมดูก่อน19-20นี้จะเป็นที่สนามราชครามนะครับแชมเปี้ยนลีกอ่ะเรารู้ว่าจบกันไปแล้วได้ทีมเลื่อนชั้นที่3แล้วคือมอปทุมเมืองเลยปัตตานีวัดโบสถ์แต่จะมีชิงอันดับ3และชิงอันดับ1นะครับวันที่19ตุลาคือวันเสาร์มอปทุมธานีนะครับทีมมหาวิทยาลัยเนี่ยพบกับเมืองเลยยูไนเต็ดอันนี้เป็นการชิงอันดับ3นัดแรกนะครับส่วนวันที่20อีกวันนึงวันอาทิตย์ปัตตานีจะเปิดบ้านพบวัดโบสถ์อันนี้เป็นชิงอันดับ1นะฮะทำไมต้องชิงกันด้วยมันจะมีถ้วยใบหนึ่งนะครับถ้วยโลโก้ T4 นะที่หัวบอลกลมๆนะครับทุกลีกจะมีให้แต่ละลีกที่1ที่2ที่3ที่4นะครับใครได้แชมป์โซนมันเป็นถ้วยพิเศษออกมาก็เป็นแชมป์โซนเอากลับบ้านไปนะครับแต่เป็นถ้วยนี้คือถ้วยที่ผลิตมาจากอังกฤษเนี่ยจำไม่ได้แล้วอังกฤษหรือเปล่าหัวจะเป็นโลโก้สีเขียวของไทยลีก4นะครับใครได้แชมป์ระหว่างปัตตานีกับวัดโบสถ์เนี่ยจะได้สลักชื่อลงไปสลักชื่อเลยนะมันก็เหมือนถ้วยทั่วไปนะครับ100ปีข้างหน้าจะมี100ทีมในนั้นก็ได้นะครับพอจบวันที่20นะครับต่อไปอีก1วีคก็คือวันที่26เมืองเลยก็จะเปิดบ้านพบมอปทุมนะครับนัดที่2ของการชิงอันดับ3แล้ววันที่27ก็เป็นวัดโบสถ์เป
เปิดบ้านพบปัตตานีเป็นเกมนัดที่2การชิงอันดับที่1เดี๋ยวผมจะไปดูที่พิจิตรนะครับรถโบว์ไปใช้สนามพิจิตรนะครับเพราะว่าทุกที่ปรับปรุงหมดแล้วครับในพิจิตรโลกก็เป็นการชิงอันดับ1นัดที่2แล้วก็น่าจะมอบถ้วยอะไรกันตรงนั้นนะครับอยากให้ไปกันเยอะๆลองดูดิพิจิตรเนี่ยความจุเท่าไหร่ไม่แน่ใจครับจะ15,000หรือ20,000 20,000ไม่น่าถึงนะรอดูซิว่าเกมสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศของ T4 จริงๆเนี่ยแฟนปัตตานีจะยกคนขึ้นบกไปเท่าไหร่นะมากันกี่คันรถบัสนะเพราะว่าปัตตานีนำโดยผู้ว่าไกลสอนเนี่ยเขาก็ลงมากระโดดลงมาเล่นด้วยนะกระโดดลงมาทำบอลด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเอาเสียงมาให้ฟังกันเขาก็รู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นสิ่งเดียวที่ตรงนั้นจะมีความสุขได้นะครับเขาก็เอาเรื่องนี้เข้ามาพัฒนามันก็รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งอื่นๆด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับฟุตบอลเนี่ยปัตตานีอยู่ในบ้านเกมสุดท้ายแฟนบอล 6,000 เลยนะเดี๋ยววันที่20เนี่ยก็จะเป็นนัดสุดท้ายในบ้านจริงๆรอดูผมว่าทะลุ 6,000 แน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับว่าไงเราโค้ชหนุ่มนะครับไปดูด้วยครับแพร่พิจิตรใช่ไหมครับมาเลยครับมาเลยหรือจะไปดูปัตตานีครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์หน้าไลฟ์หน้าก็น่าจะช่วงมืดๆค่ำๆนะครับฝากกดติดตามไอเนี่ยแฟนเพจซูเปอร์ซับเนี่ยกดติดตามนะครับเวลามันขึ้นเวลามันไลฟ์สดมันจะเด้งขึ้นมาเองว่าที่นี่ไลฟ์สดอยู่นะครับฝากด้วยนะครับ